DIY ปืนหน้าไม้เวอร์ชั่น2จากไม้ไอติมก่อนรับชมก็อย่าลืมกดไลค์กด Subscribe ติดตาม YouTube Mr.Man DIY ให้ด้วยนะครับและกดสั่นกระดิ่งเพื่อไม่พลาดคลิปใหม่ๆครับสำหรับขั้นตอนวิธีแรกนะครับก็นำไม้ไอติมนะครับมาประกบติดกาวกันนะครับแบบนี้เลยโอเคปืนหน้าไม้อันนี้มีน้องๆรีเควสขอเข้ามากันเยอะมากนะครับว่ามีแบบง่ายๆไหมพี่แมนก็เลยจัดให้นะครับผมจากนั้นก็นำไม้ติมอีกคู่หนึ่งนะครับมาประกบกันเหมือนเดิมทำเป็นแบบนี้2คู่นะครับโอเคติดกาวไปปุ๊บหลังจากนั้นจะได้2คู่แบบนี้ขั้นต่อไปก็นำหลอดนะครับมาตัดนะครับตามที่เราต้องการเลยนะครับอันนี้พี่แมนก็จะใช้ส่วน1ใน3ส่วนของหลอดขนาดเล็กนะครับแบบนี้แล้วก็ติดไปที่ปลายของปืนหน้าไม้เลยนะครับโอเคอันนี้ก็ติดกาวไปนะครับกาวไปเสร็จแล้วนำหลอดมาติดได้เลยแบบนี้นะครับโอเคหลังจากนั้นก็เราก็เอาฝาขวดน้ำนะครับมาติดตรงขวาและซ้ายนะครับของปืนหน้าไม้นะครับแบบนี้ปึ๊บโอเคแล้วก็ติดไปอีกข้างนึงขั้นตอนการติดก็ระวังตัวกาวร้อนด้วยนะครับส่วนใครถ้าไม่มีกาวร้อนนะครับสามารถใช้กาวตาช้างทั่วไปได้นะครับแต่กาวลาเท็กซ์เนี่ยน่าจะเอาไม่ค่อยอยู่ครับผมนี่ครับติดกาวลงไปนะครับจากนั้นก็เอาส่วนที่เป็นศูนย์ยิงนะครับมาทาบลงให้หลอดอยู่กึ่งกลางแบบนี้นะครับโอเคเมื่อได้แล้วจากนั้นเราก็นำไม้ติม 2-3 อันนะครับมาวัดขนาดแล้วก็ตัดเป็นตัวที่จับนะครับนี่ตัดไปนะครับแบบเฉียงแบบนี้เลยเมื่อเสร็จแล้วก็เราก็ไม่ต้องวัดอีกนะครับก็เราก็เอาอันนี้นะครับตกแต่งนะครับให้เข้ากับมือเราปึ๊บโอเคเมื่อได้ที่แล้วนะครับก็นำมาประกบของอันที่เราจะตัดอีกอันนึงได้เลยนะครับเพราะว่าเราวัดไว้เสร็จแล้วอันนี้พี่แมนใช้ไม้ไอติมทำเป็นที่จับ3อันนะครับจะได้ถนัดมือแต่ถ้า2อันเนี่ยมันจะบางเกินไปนะครับนี่แบบนี้เลยจากนั้นพี่แมนก็ติดกาวไประหว่างไม้ก่อนนะครับอันนี้ก็ตัดเป็นอีกอันนึงปึ๊บโอเคจากนั้นก็นำกาวมาติดนะครับทาไม่ต้องเยอะมากนะครับทาตรงกลางๆให้มันติดกันก็พอนะครับนี่ครับทาไปแบบนี้แล้วก็กดรอมันแห้งสักพักหนึ่งก็ติดอันที่2โอเคจะได้ที่จับแล้วนะครับจากนั้นก็เอาไปประกบคู่กับหน้าไม้ได้เลยครับผมวัดขนาดแล้วก็พอได้ที่แล้วก็ติดได้เลยครับปึ๊บโอเคมาแห้งสักพักแล้วก็ย้ำกาวลงไปเพื่อความแน่นของด้ามจับนะครับแบบนี้เลยนี่ครับจะได้แล้วนะครับปืนหน้าไม้สุดเท่เวอร์ชั่น2จาก Mr.Man นะครับผมวิธีการยิงก็ใส่แบบนี้นะครับเอายางใส่ไปปึ๊บเมื่อต้นคลิปพี่แมนได้ยิงให้ดูแล้วนะครับนี่แบบนี้เรียบร้อยครับปืนหน้าไม้ไอติมสุดเท่น้องๆสามารถลองไปทำเล่นกันดูได้นะครับส่วนนี้จะทำเป็นกระสุนครับนำไม้ลูกชิ้นมาแล้วก็ผ่าที่ก้นของไม้ลูกชิ้นนิดหน่อยนะครับแล้วก็บรรจุกระสุนแล้วก็เสียบไปเลยครับแบบนี้แต่ต้องระวังการเล่นนิดนึงนะครับเพราะว่าไม้ค่อนข้างแหลมครับนี่นะครับขั้นตอนวิธีการใส่ลูกกระสุนนะครับใส่ยางเข้าไปก่อนนะครับนี่แล้วก็ดึงยางเข้ามาแล้วก็ล็อกแล้วก็ใส่ไม้ยิงได้เลยก่อนจบก็อย่าลืมกดไลค์กด Subscribe ติดตามและกดสั่นกระดิ่งเพื่อไม่พลาดคลิปใหม่ๆ Mr.Man ขอบคุณครับ